ู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะเพจดังเนี่ยออกมาใบ้ปริศนาอีกแล้วค่ะเพราะว่าผัวเมียสายแซบสอแววเลิกกันเขาบอกว่าจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโล่กันนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เลยค่ะที่ทำให้ความร้อนแรงของการบันเทิงไทยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหสายขาเมาขาเผือกแบบเราไม่มีเวลาได้พักจริงๆค่ะเพราะว่าชาวเน็ตก็พากันจับตามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยคู่เก่าก็เพิ่งจบกันไปคู่ใหม่ผุดใหม่แล้วหรอมาทุกวันทุกวี่จริงๆค่ะตัวแม่สายแซ่บและสามีได้มีการอันฟอลโล่อินสตาแกรมกันเธอคนนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนะคะตั้งแต่มีครอบครัวเนี่ยก็สวยอยู่เสมอเลยค่ะนั่นก็คือสาวอุ้มลักขณาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภรรยาของบอลกฤษณะนะคะว่าแต่ว่าช่วงนี้ทำไมชาวเน็ตจับตาบ่อยไม่รู้นะคะจู่ๆเอ้ยมีคนสังเกตว่าอุ้มลักขณาแล้วก็บอลกฤษณะเนี่ยสองคนนี่แปลกๆไปนะมีการอันฟอลโล่อินสตาแกรมกันแถมเพจดังอย่างเจ๊มอย108เด็กก็ย้ำเข้าไปอีกค่ะบอกว่าเนี่ยกูจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกนะจากการอันฟอลโล่กันหรือว่าพวกโพสอะไรเศร้าๆอีกแล้วแฮชแท็กผัวเมียสายแซ่บก็เช่นกันเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยล่าสุดค่ะช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะสาวอุ้มเนี่ยมีการออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโพสต์สตอรี่ขณะขับรถหรูในรถนะคะเธอก็มีการเปิดเพลงเศร้าแน่ก็คือเพลงยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักค่ะพร้อมกับฮัมเพลงไปเบาๆนะคะเอาละสิคะผู้ชมขางานนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นหรือเปล่าก็ต้องรอสาวอุ้มออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงค่ะ